และคารวะได้มาช่วยกันทำเทียนเพื่อติดพิมพ์เทียนของวัดศรีประดูเทียนวัดศรีประดูที่จะนำเข้าไปร่วมในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปี2560เป็นประเภทติดพิมพ์